น้องๆเอ้ยเดี๋ยวนะไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าไปพูดแล้วมาว่าพี่จะเค้นสมองส่วนที่สดใหม่ของพี่เพื่อเองละพี่เหมือนพี่สูญสิ้นพลังละโอเคทอกอะไร อ่ะเพราะนั้นแหม Facebook YouTube วันนี้อยู่กันอบอุ่นดีเหลือเกินครับไปต่อนะฮะไปสวัสดีครับสวัสดีครับนะโอเคชื่ออะไรครับโอ้โหโทรติเฉยชื่อป๊อปครับป๊อปนะครับป๊อปอายุเท่าไหร่ครับป๊อปอายุ23ครับ23ครับป๊อปทำอาชีพอะไรครับเป็นกราฟิกดีไซน์ครับป๊อปเสียงหล่อมากเลยครับพี่ขอชมครับจริงๆนะเสียงหล่อป๊อปเสียงหล่อในความเห็นพี่นะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วไม่สัปดาห์แล้วอย่าหาข่าวก่อนเนี่ยมีเด็กอายุ20ต้นๆโทรมาเสียงแบบอย่างกับไอดอลอ่ะนึกออกมั้ยครับอืมครับป๊อปมึงดูผิดปกติเลยนะหลังจากพี่ชมมึงว่ามึงเสียงหล่อไม่นะผมเต้นเต้นอยู่ผมไม่คิดว่าผมจะโทรผิดอืมครับเพราะนั้นไม่ต้องรีบเลยพอดีพี่มีหนังสืออ่านเพิ่มสักหน้า2หน้าเดี๋ยวนอกเรื่องเรานอกเรื่องไปก่อนแก้มึงตื่นเต้นแล้วกันนะไม่หรอกนะจริงๆมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรขนาดหรอกแค่แบบอยากจะโทรให้ติดสักครั้งก็อยากจะคุยกับน้าเพราะว่าเป็นแฟนรายการน้ามานานเอาดิไหนมาว่ามาดิอยากคุยกับน้าเล่นๆสักแบบแป๊บนึงก็ได้ครับไม่อยากรบกวนสายอื่นเขาเฮ้ยได้เลยได้เลยถ้าสักครั้งในชีวิตเนี่ยมึงเคยคิดไหมถ้ามึงเจอกูจ่าๆเนี่ยในร้านเหล้าเนี่ยเบียร์คนละแก้วเนี่ยแล้วเราก็ว่างกันทั้งคู่มึงอยากคุยอะไรกับกูอ่ะครับจริงๆเคยเจอพึ่งเล่าอย่างนี้ก่อนครับว่าคือเคยเจอน้ามาหลายหนแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้แบบคุยกันเยอะขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับเฮ้ยนี่ป๊อปก็ดีเหมือนกันนะถ้ามึงไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าถือว่าก็เป็นช่วงเบรกของกูได้เหมือนกันนะจริงๆเคยมีคนเขียนจดหมายมาหาน้าเขาพูดว่าเขาไม่รู้จะโทรหาน้าทำไมเพราะว่าเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เขาอยากเป็นน้องน้าเขาเลยโทรมาหาผมก็เป็นหนึ่งในนั้นแหละครับที่แบบที่เหตุผลเดียวกันเฮ้ยยินดีมากยินดีมากแล้วนี่มึงทำกราฟิกดีไซน์นี่คือไงฟรีแลนซ์หรืองานประจำก็มีรับทั้งสองอย่างเลยครับอืม23ยังเด็กอยู่เลยเนี่ยครับชอบน้าผมอยากอะไรผมอยากรู้ว่าตอนที่น้าเป็นออฟฟิศซินโดรมน้าผ่านมันมาได้ยังไงมึงกำลังเกิดอะไรขึ้นป๊อปผมคงแค่รู้สึกว่าผมกำลังซ้ำๆอยู่ที่เดิมตลอดเลยนะครับแม้ว่าจะพยายามเปลี่ยนงานแล้วหรืออะไรแบบเนี้ยแต่มันไม่ได้เป็นเรื่องซีเรียสอะไรขนาดนั้นนะแค่อยู่ดีมันรู้สึกว่ามันอยู่กับที่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับมึงคิดว่ามันเป็นปัญหาไหมก็มันแค่รู้สึกว่าบางทีเราก็เบื่อไปเองโดยที่มันไม่มีเหตุผลนะครับแล้วมันส่งผลเสียอะไรบ้างครับก็สารพัดนะครับสำหรับเรื่องงานก็โดนลูกค้าด่าโดนนายด่าอะไรเงี้ยว่าเราออกแบบกราฟิกมาตันแบนเนอร์มันไม่น่าสนใจอะไรแบบนี้ครับอ๋อป๊อปครับป๊อปจะเป็นน้องพี่อีกคนหนึ่งนะที่พี่จะจิกคอเสื้อให้มึงเดินถอยหลังมานี่ป๊อปไอ้ป๊อปมานี่มาดูภาพใหญ่เราจะซูมภาพนี้ให้ใหญ่ออกไปครับป๊อปชอบงานนี้ไหมวะชอบครับมันชอบมานานยังวะสัก2ปีครับนะ2ปีอ่ะมึงเรียนทางไหนมาวะเรียนนิเทศครับจบโทรทัศน์วิทยุครับแต่ทำกราฟิกซะงั้นก็ผมเป็นเอดิเตอร์สมัยเรียนผมเป็นเอดิเตอร์อะไรเงี้ยมันก็เลยอยู่ใกล้ๆกันหน่อยอะไรเงี้ยมึงชอบแสดงว่ามึงชอบงานอาร์ตครับศิลปินที่ชอบมีใครบ้างอ่ะพี่ตูนมาที่แสดงนี้ได้ไหมฮะศิลปินอาร์ตสิวาดภาพเขียนดิงานอาร์ตสไตล์อาร์ตน่ะลิทเทนสไตล์แอนดี้วอร์ฮอลเจสันพอลล็อกผมไม่ได้รู้จักเป็นตัวเป็นตนขนาดนั้นแต่ถ้าถามให้ผมดูงานเขาผมมีกราฟิกที่เขาไม่ได้ดังออกแต่ผมชอบดูงานเขาที่เขาทำแบนเนอร์ในไทยนั่นแหละครับแล้วก็รวมถึงที่เขาทำกราฟิกโมชั่นต่างๆในอเล็กเฟสคนไทยอเล็กเฟสอะไรอย่างงี้มีศักวุฒิเศรษฐมณีถวันดัชนีอ่ะเฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์อะไรเลยอย่างเงี้ยในทางอาร์ตน่ะครับมีป่ะ
ไม่มีครับโอเคซึ่งไม่ใช่ปัญหาด้วยนะไม่ใช่ปัญหาด้วยนะแล้วก็ทีนี้เนี่ยบางทีผมอาจจะชอบขอโทษครับนะบางทีผมอาจจะชอบงานเขาแต่ผมไม่รู้ว่าเขาทำหรือก็ได้นะตอนนี้นะสัดส่วนของความเป็นอาร์ตในตัวเมืองตีกันพี่พบคำตอบแล้วครับครับที่พี่ถามว่ามึงชอบศิลปินคนไหนเนี่ยพี่ไม่ได้ถามว่ามึงควรจะต้องทำอย่างนั้นนะว่ามึงควรจะต้องมีไอดอลนะแต่พี่แค่อยากจะเข้าใจสไตล์มึงยิ่งถ้าเกิดสมมติว่ามึงไม่ได้ชอบหรือมีอิทธิพลกับใครเป็นพิเศษเลยยิ่งง่ายดียิ่งทำให้สิ่งที่พี่จะบอกมึงต่อไปนี้ชัดเจนขึ้นมึงอย่าลืมนะว่างานมึงอ่ะคือการทำตามสั่งครับแต่พอมันเป็นงานอาร์ตเนี่ยเขาสั่งมึงได้ไม่ได้ 100% หรอกเขารู้แค่ว่าเขาอยากได้ประมาณไหนแล้วมึงต้องเอาครึ่งหนึ่งของมึงใส่เข้าไปครับปัญหาคือมึงกำลังเซ็งว่าไอ้เหี้ยครึ่งหนึ่งที่มึงใส่เข้าไปเขาไม่ชอบครับในขณะที่ทุกรายชื่อที่กูพูดมาไม่ใช่ใครไม่ได้มีใครเป็นคนทำงานตามสั่งมึงต้องซื้อเขาในแบบที่เขาอยากทำอ่ะนี่ไงมึงเป็นอาร์ตและมึงก็มีสัดส่วนแบบนั้นด้วยมึงมีสัดส่วนของการไอ้เหี้ยกูมีตัวตนอะไรบางอย่างแต่ตอนนี้มึงอยู่ในการทำงานเขาเรียกว่างานตามสั่งนะครับครับทีนี้พี่จะไปต่อนะแป๊บนึงเดี๋ยวพี่พับหนังสือก่อนแหมว่าจะคุยเล่นไอ้เหี้ยนี่จริงจังขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยหนังสือไม่ครับเพราะฉะนั้นพี่บอกเลยป๊อปไม่มีใครสามารถคุยเล่นกับพี่ได้หรอกเพราะว่าพี่จะหาประเด็นให้มึงได้ตลอดแหละพี่จะค้นลึกไปยังปัญหาของมึงแล้วก็พี่ต้องพยายามแก้ไขอะไรมึงสักอย่างให้ได้อยู่ดีเห็นไหมพี่เจอจนได้ใจเต้นใจเต้นเลยนะฮะนี่ไงพี่จะคุยกับพี่เฮียไม่อย่าคุยเรื่อยเปื่อยพี่เป็นคนคุยเรื่อยเปื่อยไม่เป็นคุยกับกูต้องมีใครได้อะไรกันไปบ้างแหละแม้กระทั่งจริงๆในชีวิตจริงนะบางทีน้องๆเนี่ยมันก็เบื่อจะคุยกับกูนะเพราะมันรู้ว่าไอ้เหี้ยนะเอาละนะแม่งสร้างเรื่องอีกละนู่นนี่อะมาพี่บอกเลยว่าป๊อปทีนี้นะมึงต้องบอกตัวเองเลยว่าว่ะครึ่งหนึ่งกูทำอาร์ตรับจ้างไว้ครึ่งหนึ่งกูแม่งแบบว่าเสื้อผ้าสั่งตัดด้วยอีกครึ่งตัวกูแม่งต้องกูเป็นดีไซเนอร์เป็นเจ้าของแบรนด์เปรียบเทียบอย่างงี้เห็นภาพไหมครับผมกูกำลังจะตัดเสื้อที่ครึ่งหนึ่งแม่งไอ้เหี้ยเป็นงานสั่งตัดอีกครึ่งหนึ่งเป็นงานออกแบบกูอ่ะเพราะฉะนั้นถ้ายังเดินสายอาร์ตรับจ้างแบบนี้ต้องเข้าใจธรรมชาตินี้ครับต้องเข้าใจธรรมชาตินี้แล้วก็ไปเพิ่มสกิลเรื่องการสื่อสารทางไอเดียกับผู้คนให้มากขึ้นบางคนเขาอธิบายไม่ได้ว่าเขาต้องการอะไรแต่เสือกติได้มึงเจอคนแบบนี้บ่อยใช่ไหมไอ้ห่าบีบหลวมชิบหายแต่ติกูยับใช่ไหมขำมึงขำโถอาร์ตกูก็เคยเจอมึงขำเลยถูกไหมเหมือนน้ำมานั่งอยู่ในออฟฟิศผมอะบีบหลวมเฮี้ยแต่ติกูนี่แน่นเลยครับมึงไอ้เฮี้ยมึงไม่บีบกูงี้ตั้งแต่แรกอะครับแต่ติกูบันไลเพราะนั้นนี่ไงครับเข้าใจธรรมชาติว่างานของเรามันเป็นจังซี่เพราะนั้นคือก่อนจะทำคุยกันให้เคลียร์เลยเฮียฝึกเรื่องการสื่อสารกับผู้คนว่าเอ๊ะมันประมาณนี้หรอครับสมมุติว่าถ้ามึงมีเรฟเฟรนซ์ในหัวเยอะสมมุติว่าเขาบอกว่าเนี่ยอยากได้เป็นภาพเหมือนแบบว่าเป็นเหมือนหนังสือคอมิกอะฮะแล้วเป็นคำพูดในคอมิกว่าโปรโมชั่นพิเศษถึงสิ้นเดือนนี้อะไรเงี้ยแต่เป็นภาพแบบเหมือนเป็นภาพการ์ตูนนะฮะมึงก็จะแบบเอาไปการ์ตูนแบบไหนฮะมังงะหรือเปล่าฮะการ์ตูนญี่ปุ่นมังงะหรือเปล่าหรือเป็นคอมิกอเมริกันแบบลิตเทิลสไตล์ฮะหรือเป็นคอมิกแบบมาร์เวลถ้ามึงมีเรฟเฟรนซ์เยอะมึงยังพูดให้เขาหาแม่เขาดูอ๋อนี่ไงเนี่ยเอาแบบลิตเทิลสไตล์เป็นภาพจุดๆดอทๆอะไรอย่างงี้มึงจะได้ทำให้มันตรงตามฝันเขามากขึ้นแต่องค์ประกอบการให้สีเลเยอร์น้ำหนักต่างๆนี่ต้องใช้ความสามารถเชิงอาร์ตของมึงเข้าใจความหมายที่พี่อธิบายไหมฮะเข้าใจครับถ้าทำงานอาร์ตรับจ้างต้องฝึกสกิลการช่วยลูกค้าแคะเรฟเฟรนซ์เพื่ออะไรเพื่อที่มึงจะได้ไม่มาบีบหลวมๆแต่เตะกูแน่นครับนี่คือสิ่งที่พี่อยากบอกครับป๊อปปัญหาของมึงมีแค่นี้เองครับและดีใจที่เราได้คุยกันนะครับดีใจครับนะก่อนหน้านี้เคยเจอนะตอนที่น้ามาพูดที่มอกรุงเทพครับมันนั้นมาอะไรผม
ครับโอเคขอบคุณมากครับนะบายโชคดีที่อาร์ตโทรติดครับครับผมนั่นแหละคุยกับพี่นะไม่มีอะไรพี่ทำให้มีได้นะไม่ต้องห่วง